สทช.ร่วมกับ ITU และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศมาเลเซียจัดประชุม Traffic Engineering and Advanced Wireless Network Planning 5G and IoT ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศมาเลเซียจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะในหัวข้อ Traffic Engineering and Advanced Wireless Network Planning 5G and IoT ค่ะโดยมีผู้แทนจาก5ภูมิภาคเข้าร่วมมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกว่า95คนค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5G และ IoT เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ค่ะเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลค่ะทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้เข้าถึงข้อมูลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไปได้ในอนาคตค่ะครับสำหรับการประชุมสัมมนาเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเตรียมการที่จะให้ประเทศไทยรองรับในส่วนของ 5G นะครับแล้วซึ่งเราก็ได้มีความร่วมมือกับทาง ITU นะครับรวมทั้งมิตรประเทศอย่างเช่นในส่วนของมาเลเซีย MCMC นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมทางด้าน 5G เนี่ยที่ผ่านมาก็คือจะเน้นในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของคลื่นความถี่อะไรนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านในเชิง engineering ในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงของ network นะครับเพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเมื่อเราจะเป็นโครงข่าย 5G ในอนาคตนะครับในเชิงของสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กไวเลสเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีที่อาจจะไม่เหมือนกับโครงข่ายเน็ตเวิร์กทางด้าน 3G และ 4G นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกโทปิกหนึ่งนะครับหรือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเชิงเทคนิคในเชิงเอนจิเนียร์ว่าแล้วโครงข่าย 5G เนี่ยมันควรจะมีมาตรฐานในเรื่องการรองรับการดีไซน์เน็ตเวิร์กยังไงอะไรไงเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ในการ เตรียมความพร้อม 5G อีกด้านหนึ่งนะครับก็หลายหัวข้อเลยครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยทาง ITU เองนะครับเป็นผู้ประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับมาจากแทบจะเรียกได้ว่าทั่วโลกนะครับรวมทั้งโปรเฟสเซอร์ของทางมาเลเซียเองนะครับอย่างเช่นหนึ่งในนั้นก็คือว่าแล้วในเชิงของอาร์คิเทคเจอร์ 5G นั้นมันควรจะเป็นยังไงนะครับรวมทั้งในการดีไซน์ในแง่ของ wireless network สำหรับ 5G นั้นมันเป็นยังไงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะครับที่เรารู้นะครับว่าสมัยก่อน 3G 4G เนี่ยนะครับการวางโครงข่ายเนี่ยอาจจะวางในลักษณะที่เราเห็นได้ว่าเป็นเซลล์ไซส์1เซลล์ไซส์อาจจะมีรัศมีครอบคลุมในวงกว้างแต่ในเชิง 5G แล้วเนี่ยในแง่คลื่นอย่างเราทราบว่าเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงเพราะนั้นการวางเน็ตเวิร์กนั้นรัศมีอาจจะเล็กขึ้นย่อยขึ้นหรือตรงนี้เพราะนั้นในการวางเครือข่ายให้เป็นในลักษณะนี้ก็จะต้องเป็นอีกอาร์คิเทคเจอร์หนึ่งนะครับรวมทั้งคอนเซปต์ทางด้านที่เราเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กสไลซิ่งในการที่ว่าเน็ตเวิร์กจะสไลซิ่งเป็นเฉพาะสำหรับกลุ่มเฉพาะสำหรับเรื่องได้ก็จะต้องมีการวางแผนในการออกแบบเน็ตเวิร์กหรือโครงสร้างของในเชิงเอนจิเนียร์นี้อีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆท็อปิกที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งจาก ITU และทั้งจากมิตรประเทศที่เราร่วมมือกันเนี่ยมาให้ความรู้นะครับครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับในแง่การเตรียมความพร้อมใน 5G เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือ1แน่นอนก็คือต้องหาคลื่นให้เหมาะสมอันนี้เราก็เตรียมไปแล้วนะครับ2ก็คือจะต้องดูว่าลักษณะในเชิงสถาปัตยกรรมเชิงวิศวะเชิงเน็ตเวิร์กเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับและอีกอันนึงในวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการสัมมนาแค่วันเดียวจบเพราะนั้นเราจะเป็นในลักษณะทำในเชิงเหมือนกับเทรนนิ่งคอร์สเลย 3-4 วันเพราะนั้นคนมาร่วมสัมมนาวันนี้เนี่ยจะเป็นทั้งเรกูเลเตอร์ไทยนะครับรวมทั้งมิตรประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นในการทำตรงนี้เนี่ยเราเสมือนเป็นการทำที่เราเรียกว่าcapability building ก็คือเป็นการเสริมสร้างทักษะบุคลากรของคนไทยหรือของในเอเชียแปซิฟิกให้มีขีดความสามารถมีความรู้ความสามารถเพราะนั้นในการจัดเวิร์กช็อปหรือเทรนนิ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ถึงให้เน้นว่าไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวนะคุณอย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวในตอนพิธีเปิดมันก็จะมีการควิสการเทสเพื่อให้ศักยภาพของคนมาร่วมนั้นเนี่ยเป็นการรองรับตรงนี้ด้วยทั้งทางด้านบุคลากรนะครับในลักษณะนั้นนะครับ